ผู้ใส่กันครับดูนะครับแรงแข้งมีนวดพระหมดนวดลำตัวรัศดรแทงครับสำหรับปลายสางคำนี้จังหวะพลิกนะครับเต่าลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแกนวิลำตัวก่อนนะครับก่อนจะใช้หมัดตามในจังหวะที่2นี่ครับบรรจงเตะครับลูกนี้เต็มๆครับไอ้กระเทาแข็งมากกระเทาได้ไอ้กระเทาเนาะขอกระเทาไปที่ว่าตรงนั้นไม่มีคนแป๊บเดียวทีเดียวโอเคทำมาทำมาเป็นไงบ้างไม้ตำนานหมดครับหมดอ่ะแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหมดอ่ะเร่งเกินครับแบบไม่จะจับจังหวะยังไม่ถูกกับเร่งแบบไม่ลุกไม่ได้ผ่อนตัวเองครับครับก็คือขอโทษแทนมึงเราเต็มที่แล้วคือเร่งไปจนเราหมดเองจังหวะจะทำได้ยังทำได้ก็ไปเสียเหลี่ยมเขาก็เป็นกำลังใจให้ตอนนี้115ต่อยได้อยู่ไหมได้อยู่ครับสบายๆเลยแล้วถ้าต่อยกับเกาะเต่าอีกรอบเอาไหมได้ครับเกียร์มันได้ได้อยู่ครับผมนี่ไม้สร้างคำครับมาต้องแทนมือทุกคนนะครับผมเป็นไรครับน้องสู้ๆตอนนี้อยู่กับผู้ชนะครับเกาะเต่าเพชรสมนึกครับแล้วก็พี่เตี้ยร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับแฟนๆครับ FC ทุกคนทุกท่านเมื่อเช้าลดน้ำหนักถึงกี่โมงอ่ะน้ำหนัก7โมงโอ้โห7โมงกว่าไม่มีปัญหาอะไรดิคือใช่มั้ยก็คือแบบรถมันคือเด็กเรากินแล้วมาลดครับครับนะคือไม่เหนื่อยครับถ้าแบบเด็กไม่ได้กินแล้วมาลดแบบชั่งแล้ว3ครั้ง2ครั้งเดี๋ยว2ขีด3ขีดไปชั่งบ่อยๆนั่นคือลดน้ำนี่แล้วลดแบบเดียวมาชั่งผ่านครับผมนะก็ขอบคุณด้วยครับขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ก่อต่อนะครับเชียร์กันไปครับนะครับโอ้นี่ชนะกี่ไฟแล้วก่อเต่าที่ช่องเจ็ดก็3ไฟที่ช่องเจ็ดชนะหมดเลยใช่ครับชนะใครบ้างจำได้ไหมมีครั้งแรกที่มาชกก็แพ้คะแนนให้แก่นแก้วครับครับแล้วก็ครั้งที่2มาชกก็มาชนะน็อกพระแสงเลยครับครับแล้วที่รอบ3ครับครั้งที่3ก็มาชนะพี่แก่นแก้วคำมาอ๋อมาสร้างคำก่อนหน้าที่ต่อยลุมพินีใช่มั้ยใช่ที่ชนะน็อกแก่นแก้วมาใช่โหนี่ฟอร์มสดมากนะเนี่ยใช่มั้ยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้ย่าง17ครับ17วันนี้เราขยับเวทมาต่อย115ถือว่ามากสุดยังมากครับต่อยที่พี่เขาแทบไม่เข้าเลยครับวันนี้เป็นเวทของไม้สร้างคำด้วยแต่เราก็โชว์ให้เห็นแล้วว่า115เราก็ต่อยได้ปกติเวทเก่งของเราประมาณเท่าไหร่112เนี่ยครับ12ยังต่อยได้อยู่ไหมตอนนี้ได้ครับอ๋อยังได้อยู่มีใจไหมว่าอยากเจอใครก็แล้วแต่ทางโปรโมเตอร์เลยครับผมเคยจัดใครมาแล้วก็ต่อยหมดครับอยากจะบอกอะไรเป็นแฟนบ้างน้องชายขอบคุณทุกกำลังใจแรงเชียร์ทั้งทางบ้านแล้วก็ FC ทุกๆคนไฟนี้ผมทำเต็มที่ครับผมนี่ครับถือว่าเป็นหนึ่งฝันใจต้องเจ็ดสีคนใหม่ครับเกาะเต่าครับชกที่ช่องเจ็ดเช่นกันครับมาเพื่อสู้ครับไม่ใช่มาเพื่อถอยครับดูนะครับหมัดกับศอกแรกการเตะซ้ายเข้าดูนะครับเกาะเต่าเกาะเต่ามวยซ้ายนะครับนี่ลูกนี้เรียกว่าโยนครับเข่าโยนตุ้ยลำตัว2หมัดโอ้โหตัวฮุกขวาครับหมุนไปเลยครับซุปเปอร์สโลนะครับขวาเข้าใต้ราวนมแล้วซ้ายขึ้นกกหูก็อาวุธเล่าที่เห็นนี่ต่างคนต่างมีนะครับหมัดเท้าเข่าศอกมีคู่ใส่กันครับดูนะครับแรกแข้งมีนวดพระหมดนวดลำตัวรัศดรแทงครับสำหรับปลายสางคำนี้จังหวะพลิกนะครับเต่าลงไปอยู่ข้างล่างนะครับแกลุยลำตัวก่อนนะครับก่อนจะใช้หมัดตามในจังหวะที่2นี่ครับบรรจงเตะครับลูกนี้เต็มๆครับได้แสดงผลงานก่อนนะครับลูกต่อเนื่องลูกแข็งแรงนะครับแต่ว่ามาช่วงปลายน้ำครับเกาะเต่าแรงขึ้นมาครับอย่างนี้ต้องเรียกว่าเข้าโครงการคนละครึ่งแล้วครับครับแหมบูพลิกกันไปพลิกกันมาครับดูยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับใครจะเข้า